สวัสดีครับพบกับลุงหนวดสัพพยาในรายการ108,009สมุนไพรไทยกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับ EP นี้นะครับลุงหนวดก็จะพาพวกเรามารู้จักกับไม้เบิกนำนะครับไม้เบิกนำในยุคสร้างโลก นะครับจริงๆเขาเป็นไม้เบิกนำที่มีความทนต่อสภาพที่แล้งจัดได้ดีนะครับแล้วก็มีความเป็นสมุนไพรในตัวด้วยนะครับก็เป็นสมุนเป็นพืชที่ขึ้นนำนะครับขึ้นนำในพื้นที่แห้งแล้งพื้นที่ที่ไม่มีดินมากนะครับพื้นที่ที่ไม่มีดินมากเดี๋ยวลุงหนวดจะพาไปชมในลักษณะการพัฒนาตัวของเขาเนาะการพัฒนาแล้วจะได้อธิบายด้วยว่าเออมันเป็นยังไงเนาะซึ่งมันก็มีองค์ประกอบมีสมุนไพรประกอบหลายอย่างหลายตัวนะครับไม่ใช่มีตัวเดียวนะครับสมุนไพรพืชชนิดนี้เราเรียกชื่อว่าตองหมองนะครับที่มองเห็นเนี่ยนะครับนี่ครับนี่ก็คือตองหมองบริเวณนี้คือป่าตองหมองนะครับเขาอยู่กันเป็นป่าอย่างนี้เลยนะครับซึ่งบริเวณนี้ก็จะเป็นลานหินนะครับลานหินพื้นลานนี่เป็นหินไม่ลึกนะครับลงไปนี่ประมาณสัก30เซนตรงนี้ก็จะเป็นหินแล้วนะครับตรงที่ตองหมองอยู่ก็เขาก็จะอยู่ได้ในพื้นที่ที่ติดหินเลยก็อยู่ได้นะครับเดี๋ยวลุงหนวดจะให้ดูในลักษณะที่เขาอยู่นะครับที่เขาติดหินแล้วก็เขาอยู่ได้ยังไงนะครับในเนี่ยนะครับนี่คือเขาอยู่อย่างนี้นะครับเป็นหินคือตองหมองเนี่ยจะเป็นไม้เบิกนำนะครับซึ่งระบบรากของเขาเนี่ยก็จะโอบดินไว้นะครับแล้วก็คือเป็นตัวยึดหน้าดินไว้นะครับอย่างเช่นเนี่ยนะครับเนี่ยเขาเกิดตรงเนี้ยมันก็ไม่มีดินใช่ไหมมันก็มีแต่หินแต่พอเขาโตขึ้นเนี่ยบริเวณนี้ก็จะกันหน้าดินไว้อย่างเงี้ยนะครับกันหน้าดินไว้อย่างเงี้ยนะครับเพื่อส่งต่อนะครับเพื่อส่งต่อให้กับพืชชนิดอื่นที่ใหญ่กว่าเช่นอลางนะครับอลางก็จะมาเกิดร่วมด้วยนะครับอลางติ้วนะครับติ้วพวกนี้จะมาทีหลังตองหมองครับตองหมองจะมาก่อนแล้วก็จะมีไม้พวกนี้ตามหลังมาจนกระทั่งมีประดงประดูจนกลายเป็นป่าอย่างนั้นนะครับก็เป็นพัฒนาการส่งต่อนะครับส่งไม้ต่อของระบบนิเวศนะครับสำหรับตองหมองนี่นะครับเขามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าทาบิฮากิโลดิฟลอยานัมนะครับอยู่ในวงฟาเบซีนะครับก็ฟาเบซีนี่รู้สึกจะเป็นถั่วหรือเปล่านะครับก็สรรพคุณของเขาคือเขาใช้ใบเนี่ยนะครับใช้ใบนะครับใช้ใบแล้วก็ใช้รากนะครับใช้ใบใช้รากใช้แก่นด้วยครับแก่นคือลำต้นนี่นะครับก็คือแก้โรคกระเพาะแก้บิดแก้ท้องร่วงได้นะครับแก้ตกเลือดนะครับปวดเอวแล้วก็เบาหวานนะครับเนี่ยครับใช้ทั้งต้นเลยนะครับเขาจะมีดอกครับช่อดอกเขาจะขึ้นเป็นช่ออย่างนี้นะครับช่อเขานะครับแต่นี่ตายแล้วนะครับก็เราก็จะเจอช่อเขานู่นนะครับประมาณเดือนมกราครับสวยนะครับดอกเขาจะสวยนะครับเป็นปักนะครับก็การขยายพันธุ์ก็คือใช้เมล็ดนะครับใช้เมล็ดก็ช่ำกิ่งไม่ค่อยติดนะลุงหนวดเคยช้ำอยู่หรือว่าลุงหนวดอาจจะฝีมือไม่ดีก็เลยช้ำไม่ติดก็ไม่รู้นะอาจจะมีคนที่เขาทำได้ก็แชร์ได้นะครับเข้ามาแชร์ในช่องได้เลยนะครับว่าผมช้ำได้นะก็มาแชร์ก็มาอธิบายให้เพื่อนฟังว่าทำยังไงเนาะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็ระบบนิเวศเขาก็จะเป็นหินอย่างเงี้ยอยู่กับอันหินอย่างเงี้ยครับนะครับหน้าแรงก็จะแรงจัดเลยก็คือไม่มีน้ำไม่มีอะไรแต่หน้าฝนนี่น้ำเขามันเป็นดินที่สามารถซับน้ำได้เร็วนะครับดินที่ซับน้ำได้เร็วก็คือเป็นดินทรายนะครับตัวนี้เขาก็จะมีความชุ่มชื้นในหน้าฝนนะครับนี่คือระบบนิเวศเขาก็เป็นชายป่าเต็งรังแบบนี้นะครับก็อยู่ในชายนะครับเป็นไม้เบิกนำเพราะฉะนั้นเขาก็จะนำหน้าป่าเข้ามานะครับมันก็เป็นลำดับของป่าอยู่นะครับถ้าเรามองไปนะครับมองไปก็จะมีตองหมองไล่เป็นไม้ที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกระทั่งเข้าไปสู่ชายป่าที่เป็นไม้ใหญ่ขนาดที่เรามองเห็นกันนั่นนะครับก็คือลำดับการส่งต่อของระบบนิเวศเพื่อสร้างเป็นพื้นป่าขึ้นมานะครับซึ่งก็ใช้ระยะเวลาที่ยาวนานอยู่นะครับแต่มนุษย์สามารถช่วยกระชับเวลาได้นะครับด้วยการสร้างนะครับ
สร้างระบบหรือว่าเรียนแบบระบบนิเวศนี้ขึ้นมานะครับโดยล่นระยะเวลาเข้ามาแต่ถ้าให้เขาขยายตัวเองโดยธรรมชาติเขาก็ใช้เวลานานครับ 20-30 ปีต่อ1ช่วงจอด1เจเนอเรชั่นนะครับก็กว่าจะกลายเป็นป่าได้ก็ใช้เวลาหลายร้อยปีหรือเป็นพันปีนะครับก็สำหรับ EP นี้ลุงหนวดก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับตอนนี้เท่าที่เช็คดูเรามีผู้ติดตามแล้ว8คนครับโอ้ลุงหนวดดีใจมากเลยพูดจริงๆนะครับดีใจมากเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดตอนนี้ก็มีคนที่ติดตามรับชมรับฟังรายการของเราตอนนี้มี8ท่านนะครับที่พอลุงหนวดลงคลิปไปแล้วก็จะมีก็จะเห็นได้ทันทีนะครับก็จะมีอยู่8ท่านก็ขอบคุณมากนะครับก็แลกเปลี่ยนกันได้นะสำหรับFC ที่เข้ามาติดตามกดติดตามลุงหนวดนะครับก็เข้าทักทายกันได้ในช่องคอมเมนต์นะครับลุงหนวดก็จะตรวจดูอยู่เรื่อยๆนะครับเท่าที่มีเวลาก็จะตรวจดูแล้วก็จะเข้าไปตอบคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ลุงหนวดก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีและขอบคุณครับ